เอาสุโกยตำรวจไปใช้ป่าวอ่ะเอามาขอคืนอ่ะเอาไปคืนที่หน้าสอนอแล้วที่ไปจอดไปหน้าสอนอแล้วอ๋อบอกแล้วครับกลับพี่กดแล้วนะกดได้แล้วแล้วกดกดเข้ามารอเพื่อนกดแล้วเพื่อนกดแล้วเพื่อนเก็บก่อนเก็บก่อนไอ้งอกรีบเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังกันกูขอโทษกูขอโทษมือมันลั่นกดได้แล้วเงินน่าจะไม่พอว่ะเงินอะไรเงินซ่อมรถทำไมช่างซ่อมใหญ่ไรคันจะไหนเยอะจังอ่ะน่าจะเป็นสิบอ่ะน่าจะช่างไหนช่างอยู่ไหนช่างอยู่ไหนกูจ่ายใครเอาเงินมาให้กูบ้างวะเอาคืนไปไม่ช่างอยู่ไหนเราเรือส่งนู่นบอลเรือส่งครับช่างครับครับเดี๋ยวซ่อม RX สีดำด้วยนะครับซ่อมเครือบนั่นครับนายช่างกระเป๋าอะไรครับทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวหนูซ่อมให้หมดก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวหนูไปบอกราคาอีกทีได้ช่างกระเป๋าเลยครับช่างกระเป๋าเลยผมให้เงินแล้วกันกระเป๋าช่างครับคันนี้ด้วยครับ51เหรอครับใช่ครับใช่นี่ทั้งหมดครับเอ้ยไอ้แซมมอนคันนี้จะไปบอกบอมรถเมื่อวานเมื่อวานผมไปยืนอยู่หลังโรงพยาบาลไอด็อกใช่ป่ะแล้วพาวเลยแล้วก็มีรถเอ็กซ์คลูซีฟสีดำเหลี่ยมม่วงมาจอดเขาใส่หน้ากากลิงผมไม่รู้ว่าเขาอยู่แก๊งอะไรตอนนั้นก็เขาก็ผมก็ได้ยินเขาพูดแบบมันแค่เข้าหูมาเฉยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเขาพูดว่าพร้อมตีเหรอร้อยเอ็มนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินพร้อมเหรออะไรแบบเนี้ยแบบพร้อมตีเหรอร้อยเอ็มตอรี่ร้อยเอ็มเออตอนแรกผมใช่ผมก็แบบเอ้ยจังหวะผมไม่คิดว่าแบบเอ้ยคงเป็นจังหวะที่แบบเขาคุยกันเองแต่ว่าจังหวะที่เขาคุยกันเองอ่ะเขามีเพื่อนคนนึงอ่ะเดินมาอยู่ข้างหลังคนนี้ด้วยครับช่างแล้วเดินมาแบบเดินมาแล้วก็แบบเหมือนแบบมาดูแบบเออเหมือนเดินดูเลยอ่ะพี่แล้วเออแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจเลยเออแล้วผมก็เลยแบบเพื่อนเขาเหรอใช่ครับคือคนพูดอ่ะคนพูดเดินเข้าไปโรงพยาบาลแต่เพื่อนเขาก็เดินมาอยู่ข้างหลังอืมแต่ผมก็เออเอ๊ะของสงสัยเขาน่าจะคุยกันเองแหละเออผมก็ไม่ได้เอะใจแกงอะไรแกงอะไรผมว่าไก่อาเพราะว่าไปอยู่ที่แลนผมไปแลนฟ้าไปหาพี่พอดีแล้วก็เจอเขาจอดเออก็น่าจะเป็นไก่อาเพราะตอนนั้นเขาก็ถอดหน้ากากละไอโจมันไม่รู้ไงผมแค่ได้ยินเข้าหูไปเฉยว่าแบบเออพร้อมตีเหรอร้อยเอ็มอะไรวันนี้อืมใช่ครับใช่ผมไม่ได้เอะใจเลยแบบมันแค่แบบอาจจะเป็นทัมมี่ที่เขาคุยกันพอดีแหละมั้งเขาคุยเองหรือเปล่าอืมน่าจะประมาณนี้ครับคิดมากคิดมากไอ้พวกนี้มันไม่รู้ไงไอ้พวกนี้มันไม่รู้ไงว่าผมไปคุยกับไกอามาเรื่องร้อยเอ็มไม่เอาเพื่อนเก็บแล้วเก็บแล้วไอ้พวกนี้มันไม่รู้ไงมันน่าเป็นฟีลประมาณว่าไก่อามันไปด้วยกันใช่ไหมแล้วมันเห็นไอ้จูและจูมันใส่เสื้อแก๊งเอ็กแล้วมันก็คงคุยกันมาว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละน่าจะแก๊งนี้แหละที่คุยมาคุยกับเราเล่นร้อยเอ็มอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นประมาณนั้นก็ไอ้ปืนที่ผมบอกจะทำสองอาทิตย์นะพี่ผมกลัวจะไม่ทันอ่ะเพราะตอนแรกผมไม่รู้ว่าแบบมีงานแก๊งหรือไงพี่แต่ผมอาจจะใช้เวลาพี่แต่ตอนนี้กำลังทำไปด้วยครับเออทำเถอะเฮียพี่ผมต่อที่ค่อยดูรอบนึงได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยปืนมันไม่มีอะไรเยอะหรอกมึงแค่มีเฟรม300ก็คือจบแกเฮียพี่ไหวมั้ยล่ะมีแบบพวกสปงสปริงไหวพี่ไหวแต่มันแบบมีพวกสปริงอะไรที่มันต้องใช้ไวเบย์พี่ผมไม่รู้ส่วนมากมันไอ้พวกที่ใช้ไวเบย์อ่ะมันติด100สปริงติด100ของตีมันพวกที่ใช้ไวเบย์ช่วงอะไรเงี้ยติด100เออเฮ้ยพี่ผมกลัวแบบบอกพี่ตอนแรกแล้วแบบเวลาทำปืนเนี่ยส่วนมากอ่ะที่จะดูเนี่ยส่วนมากดู300ชุดเพราะมันหนักสุดไอ้พวกนั้นมันนิดหน่อยปะของนิดหน่อยของไม่เยอะมาก300ชุดกับสปริง2ตัวที่เหลือนิดหน่อยนะพี่ได้ครับพี่เพราะตอนแรกมี300ชุดก็คือจบงงไหมไม่งงครับพี่ก็ได้ลงอันเดอร์เวิลด์สักรอบยังครับยังครับพี่ประกอบปืนอยู่พี่รอปืนอยู่พี่จะขึ้นอะไรอ่ะ NMG หรือจะขึ้นลูกซองพี่มันยังขึ้นลูกซองไม่ได้พี่น่าจะที่อันนี้แผนพี่นะคือพี่น่าจะไปซื้อปืนพกไล่ฆ่าคนก่อนแล้วค่อยทำลูกซองของผมตอนเนี้ยมีเหรียญทั้งหมดเกือบ 2,000 ผมว่าจะเอาลูกซองมาไล่ฆ่าคนก่อนแต่ในหัวถ้าสมมติว่าขึ้นช่วยขึ้นให้แก๊งน่าจะได้10กระบอกพี่ถ้าสมมติว่าผมรับอีก1,000นั้นมันจะว่างลงไปกันหรอพวกเราไม่ว่างหรอครับไม่ว่างหรอกไม่ว่างเพราะว่าตอนนี้ผมก็ฟาร์มของตัวเองเลยใช่ผมว่าซื้อมาผมยังไม่ได้ลงเลยผมน่าจะฟาร์มของตัวเองเพราะว่าน้องๆมันเอ้ยตอนนี้เขามันเป็นระบบสีดำสีขาวมันไม่ใช่ระบบแกงอ่ะก็คืออ๋อแบ่งฝั่งใช่ไหมก็นั่นแหละมึงว่างแล้วผมก็ไปฟาร์มเนี่ยมันเป็นมันระบบแกงอ่ะวันนี้ผมบัฟสีดำยับเลยพี่มันผมปีนท่อขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะแล้วมันยิงไม่ได้ผม
ยืนด่ามันผมยืนด่าอยู่เนี่ยมันยืนไม่ได้ผมโง่โง่ยังโง่ยังโง่ยังโง่อยู่แล้วผมต้องมาเตอร์ครับต้องโฟกัสครับผมโดนมันลูดมาสองรอบวันเนี้ยผมก็เลยคิดเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งเอากูยับเลยเดี๋ยวแม่งเจอลูกซองกูแน่พรุ่งนี้ในหัวผมประมาณนี้พี่ไม่เอาลูกซองไปไอ้นี่มันพอผมไปเห็นไอ้เอ้ยผมต้องเอาไปเก็บอ่ะพี่ภาพลูกซองอ่ะพี่ยิงคน2นัดตายเต็มไม่ได้ประมาณที่พี่เนี่ยเต็มคนเดียวป่ะอะไรครับเป็นคนเดียวป่ะ924 924924กดแล้วกดแล้วครับกดแล้วครับวันนี้ละลายอยู่คนว่าทำไมดูบางๆมันก็ยังดีอ่ะกวินที่มันแบบไม่ใช่เยอะนะแบ่งแก๊งอันนี้มันแบ่งสีใช่พี่มันยังได้เล่นมันดีตรงที่มันอยากเล่นตอนไหนก็ได้ไม่ต้องแบบว่ารอแก๊งอ่ะขอบคุณกิฟต์ซับครับผมเสียบายแต่ของอ่ะมันดีพี่ถ้าสมมติว่าขอบคุณน้องไบด้วยครับสำหรับ10กิฟต์ซับครับฝากแฮชแท็กกันด้วยนะครับโอ้โหแล้วมันแฮชแท็กอะไรกันวะแก๊งอื่นอะไรก็ได้คือใน AR 5ก็อ๋อโอ้ดีมากเลยพี่พี่อย่าไปต่อแถวเรื่องได้เหรียญดีมาเพื่อที่จะนี่พี่ไปมันเอาไปกล่องสกูไปแลกกล่องสกูได้คือของมันมาชัวร์ใช่ไหมกวินว่าแบบมันได้สกูเอาเอาไม่มันเอาเหรียญดีไปแลกเดี๋ยวให้กูส่งลูกให้ดูว่าล่ะลูกกูเยอะมากน่าจะเอาเหรียญไปแลกกูไอ้นี่ปะกล่องเดี๋ยวผมลงนิดให้ดูพี่เดี๋ยวผมลงนิดให้ดูผมเซฟไว้ทุกอย่างเลยแบบทั้งดันปืนทั้งของแบบบ้าๆๆแต่กุญแจลงดันมันพันอยู่ปะมันมีบอสมาแล้วหรอปะมีแล้วครับแต่เหมือนยังไม่ให้วันนั้นพี่เฉินบอกว่าจะลงไปมาแล้วมาแล้วเขาลงไปแล้วเขาบอกว่าบอสดันเจียนอ้าวเหรอเขาบอกอ้าวไหนวันนั้นเห็นหลังจากที่เขาลงไปแป๊บเดียวก็โดนประกาศว่าห้ามใช้บอสเขาลงไปเทสหรือเปล่าเออมันมีปัญหาอยู่มองไม่รู้ได้ยังเฮ้ยวันนี้วันศุกร์มีสอบป่ะมีนานแล้วนี่ยากมันที่เราลงไปอ่ะก็มันที่เราลงไปอ่ะนานแล้ว2วัน3วันแล้วหุ้ยเรากลับมาโซน600ซับอีกครั้งนึงขอบคุณน้องไบด้วยนะครับผมโหดันจัด3วันไบเอาให้ขอบคุณมากครับน้องชายของแบบอิ่มไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยอ่ะสำหรับคนวงเล็บคนรวยเขาฟังกันไหนวะกูไม่เห็นเหี้ยเลยไม่เห็นหรอมันมายังไอ้ห้องลาไอ้สัตว์กูไปลงห้องลาพิมพ์ห้องลาในห้องลาพี่เดี๋ยวผมก็ไปย้ายให้ในห้องลาพี่เออแต่พวกของอันนั้นดูเห็นหมดละแต่แม่งก็คุ้มแล้วค่อนข้างนี่จะคุ้มเลยแหละมีอะไรบ้างอ่ะลองพูดให้ฟังหน่อยดิห้องลาพี่เอเลดคิวไอเบเสร็จวัดเจมกล่องตีสกูบ็อกอันนี้คือดรอปจากบอสเหรอไม่ครับอันนี้คือพี่ไปดูว่ามันเป็นดรอปจากบอสคือดีคอยพี่แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆคือได้เป็นเหรียญแล้วก็มาครับใช่เป็นเหรียญดีคอยมันจะผสมยูคอยผสมฮันเบทที่ฆ่าคนด้วยพี่ก็อันนี้ไหนอ่ะมันลงไหนวะในที่ครับเป็นของพวกนี้คือติดร้อยป่ะกวิน 100% ทุกอย่างแต่กว่าจะขึ้นปืนถึงปืนข้างบนสุดได้นี่แม่งอ๋อปืนใหญ่กูคำนวณราคาตอนนี้ประมาณ20ล้านกูเห็นมีตี้นึงที่กูแบบไปคุยกับเขามาเขาช่วยกันดันปืนอ่ะตี้ใหญ่เขาช่วยกันดันปืนคือแบบเขาช่วยกันดันปืนไอ้พ็อกซิลามิกนี่คือปืน2ใช่ป่ะใช่เปล่าอะไรวะไอ้ปืนพวกนี้คือปืน2ใช่ป่ะใช่ๆ MK2 คือปืน2ปืนนี้คือนัดเดียวก่อหายด้วยปืน2ไปเป็นพวก SMG หรือลูกซองแล้วก็ไปต่อยอดเป็นปืน AR อาบายกับบูแต่อย่างน้อยถ้าจะยิงคนมันควรมีปืนพก MP2 ไปด้วยนะแม่งนัดเดียวแม่งเกาะหายที่เดียวก็ปาดโอ้ยไอ้เหี้ยมึงไปดูก่อนตอนนี้ปืน AR มึงไม่ต้องยิงหัวใครจะซ่อมปลดล็อกรถ AR ลูกซองนี่ยิงบอดใครจะซ่อมปลดล็อกยิงบอดไม่คุ้มลูกซองเอาไปฆ่าคนลูกซองยิงบอด2นัดยิงบอดไม่ตายไม่เหรอวันนั้นตาย
เฮ้ยคนดูแต่ยิงโคตร2นัดคนดูถามว่า600 600กว่าใช่มั้ยแล้วมีคนดูบอกว่าพูดแรงอ่ะลูกสองซับแต่งหน้าใช่มั้ยซับแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์เก่าครับล่าสุดเนี่ยที่ผมขึ้นชาเลนจ์ไว้600ซับใช่มั้ย600ซับคือผมจะแจกของนะครับจะแจกหมวก20ใบหมวกสก็อตแป๊บนึงหยิบให้ลืมเลย600ซับแจกหมวกสก็อตหยิบให้แป๊บนึงนี่หมวกใบนี้ครับหมวกสก็อตเวนนะครับนี่คือชาเลนจ์เราของเพจเรานะครับ600ซับเนี่ยเดี๋ยวผมแจกหมวกเอาเป็นสิ้นเดือนแล้วกันนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนมาแจกหมวกนะครับผมก็ขอบคุณน้องไบด้วยนะครับดันมาจน600ซับเลยนะครับก่อนอันนี้ก็ประมาณ500กว่าซับนะครับน้องไบเอาคนเดียวเลยนะครับผมไปขอบคุณมากครับเฮ้ยเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะผมขอไปกิจกรรมพรุ่งนี้ทุ่มนึงเราเจอกันในดิสคอร์ดคนดูแตกอะเก็บก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายๆผมจะโพสต์บอกอีกรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไลฟ์ไปเลยหมูน่ารักให้ดูหมวกไปดูหมูหมูพี่ใส่เสื้อสีดำไม่ใช่ครับหมูใส่เสื้อหือกูนี่สีดำนั้นผมครับคนดูไม่ใช่เดี๋ยวไปนะครับซ่อมแจมเมอร์แป๊บหนึ่งหลบทางหน่อยครับใช่ที่บอกไว้700จะเต้นเพลงทำไทยใช่ครับผมแต่เหลือแค่2วันนะคนดูจะทำกันจริงๆเหรอวะมีทำกันลงคอจริงเหรอวะไอ้คุณดูพรุ่งนี้ทุ่มนึงนะพรุ่งนี้คือกิจกรรมบ๊อบลีออนไลน์นะครับผมทุ่มนึงทุ่มนึงนะครับทุ่มนึงนะครับเป็นกิจกรรมบ๊อบลีออนไลน์แฟนมีตนะครับผมแล้วเจอกันทุ่มนึงนะครับผมเวลา1ทุ่มตรงนะครับก็กิจกรรมจะเริ่มประมาณ1ทุ่มโดยประมาณนะครับอาจจะมีเลทหรืออาจจะก่อนเวลาไม่มีก่อนเวลาครับอาจจะมีเลทนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาเนี่ยคือ1ทุ่มเราเจอกันใน Discord นะครับผมตามนี้เลยนะครับโหลด Discord ไปด้วยสำหรับใครที่ไม่มี Discord นะครับและอยากร่วมกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมแจกของด้วยมีกิจกรรมมีเล่นเกมด้วยนะครับมี Q&A ด้วยนะครับผมนะฮะกิจกรรมวันพรุ่งนี้วันนี้มีซ้อมครับวันนี้ซ้อมกับใครนะ RK ป่ะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นคาเมลอนให้หน่อยนะพี่ก๊อตได้ๆๆเลทก็ดีครับเผื่อมาไม่ทันเลทนิดหน่อยครับไม่ถึงขนาด59อยู่แล้วคุณดูเผื่อไว้กิจกรรมจะเริ่มประมาณทุ่มไม่เกินทุ่ม15หรอครับประมาณนี้เข้าร่วมได้ทุกคนนะครับทุกคนย้ำว่าทุกคนนะครับจบแค่เพียงตรวจติดตามช่องบ๊อบลีแค่นั้นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคนเลยนะครับไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตเตอร์นะครับผู้ติดตามก็เข้าร่วมได้นะครับผมหนูบิดไปฟังบูโน่กับเพื่อนแค่นั้นแหละใช่หรอหนูไปฟังบูโน่เหรอเดี๋ยวเราจะเก็บวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะโอเคครับพี่พี่เสือไปไหนวะไอ้สัตว์นั้นอูโน่เหล่าทองครับหนูบิดไปกินนมแต่ละคนพี่เบสครับพี่แบงค์บอกว่าคุยกับพี่เบสคุยยากครับใช่ครับเพราะนั้นแล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะได้คุยกับพี่ดาบเกือบครบนะครับผมพอคุยกับผมแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เรื่องงานเรื่องอะไรหลังบ้านนี่คือถ้าผมไม่มีดาบเนี่ยผมจะเป็นคนนึงที่ลืมเกือบทุกอย่างนะครับเพราะวันนึงเนี่ยผมโฟกัสทำงานเสร็จเนี่ยผมทุกวันเนี้ยผมมีพี่ดาบเนี่ยคอยช่วยเตือนนู่นนี่นั่นนี่คือแบบเยอะมากครับต้องบอกเลยผมว่าโชคดีมาก
มันนินทากูอีกแล้วนี่โดยเฉพาะไอ้แบงค์มาเล่นกูอีกแล้วนี่อันนี้เชื่อครับอยากดูมี2ปีครับผมขอบคุณครับยังอยู่กันมาอย่างเงี้ย2ปีแล้วครับเวลางานด่วนก็มาตามกันหน้าสตรีมปกติอันนี้เรื่องปกติมากอันนี้เรื่องปกติมากวันนี้เป็นไงเล่น2255ไปเป็นไงคนดูได้ดูกันแล้วเป็นไงบ้างไม่เป็นเลยครับ